สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาช่วงสายนะคะวันนี้นะคะมีปลูกดอกไม้งานเบาๆนะคะนี่ค่ะกระถางด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นกระถางแขวนผนังนะคะก็ติดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เปลี่ยนมาประมาณ 2-3 รอบแล้วนะคะก็รอบนี้นะคะจะเปลี่ยนเป็นดอกไม้ที่อยู่ได้หน้าฝนนะคะเพราะว่าดอกเก่าก็ค่อนข้างโทรมไปแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่าจะปลูกดอกอะไรนะคะนี่ค่ะดอกไม้ที่จะปลูกวันนี้นะคะเป็นดอกคุณนายตื่นสายนะคะก็รอปลูกช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงสายๆเป็นช่วงที่เขาบานนะคะคราวที่แล้วซื้อมายังก็ให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้บานสะพรั่งเลยค่ะสีสวยมากเลยนะคะออกสีครีมๆพีชนิดนึงแล้วก็ดูเกสรเขาสิคะมีเกสรแบบเล็กๆเนี่ยค่ะน่ารักดีค่ะแล้วก็จะเอาปลูกกระถางนี้กับกระถางนี้นะคะจะใส่ลงไปอย่างละ2นะคะในนี้จะมีสนปะการังอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีแองเจโลเนียสีขาวนะคะซึ่งไม่ได้ดึงออกนะคะก็จะทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็เดี๋ยวให้เขาแห้งก่อนนะคะตรงนี้เดี๋ยวรดน้ำมือไปก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ต่อสายรดน้ำอัตโนมัตินะคะดอกตัวนี้ถ้าโดนฝนโดนน้ำก็จะช้ำเร็วมากเลยนะคะแต่ของวันนี้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการปลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะบานแล้วก็สวยปลูกไป4กระถางสภาพเหงื่อแบบว่าเยอะมากค่ะวันนี้นะคะมีกุหลาบบานในระเบียงนะคะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงค่ะก่อนเข้าไปในระเบียงนะคะนอกระเบียงก็ยังมีบานอยู่นะคะโดนฝนจนแบบว่าเละไปเยอะเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทันได้เก็บภาพตอนที่เขาสวยๆตอนที่ยังไม่โดนฝนมงเกอร์แบบดกมากค่ะนี่ค่ะในระเบียงตอนนี้มีดอกไม้บานเยอะมากเลยนะคะก็จะมีต้นเวอร์บีน่านะคะแคระนะคะสีม่วงแล้วก็มีชวนชมคือโดนฝนเละหมดเลยแล้วนี่ค่ะอัปเดตต้นมงเคอร์ที่ปักชำไปที่ย้ายลงกระถางตัวนี้นะคะย้ายมา3ตอนนี้เหลือ2ค่ะแล้วก็แตกยอดออกมาด้วยเหลือ2ก็ดีใจแล้วนะคะแค่ปักชำแล้วต้นนี้ค่ะสวยมากเชอร์รี่แครกค่ะใครรู้จักไหมคะพอเขาแบบว่าออกดอกเสร็จเขาจะออกผลสีแดงๆฟูเต็มต้นเลยค่ะตอนนี้ดอกเล็กไล่นะคะมุมนี้วันก่อนที่ปลูกโอเชียนมิคาโดนะคะยังบานอยู่นะคะมีตัวบานอยู่อันนี้กำลังจะบานนี่คือบานแล้วนะคะโชคดีมากปลูกตรงนี้คือไม่โดนฝนนะคะมันก็หลายวันแล้วนะคะอยู่ได้นะคะแล้วก็มีมุมนี้ค่ะอับราฮัมดาบี้คราวที่แล้วที่มาใส่ปุ๋ยนะคะเพราะว่าใบเขาเหลืองนะคะก็ใบดูดีขึ้นมาหน่อยนึงนะคะไม่เหลืองเท่าเดิมแล้วค่ะ
แตกยอดด้วยนะคะอันนี้ดอกยังไม่บานดอกบานอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะก็ยังมีปัญหาใบเหลืองอยู่นะคะแต่ว่าเราไม่ซีเรียสมี1นะคะ2 3 4ดอกสวยมากเลยค่ะสีเขาสวยมากๆกระถางนี้ก็โชคดีค่ะอยู่ใต้หลังคานิดนึงก็เลยไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่นะคะกลีบดอกนะคะนี่ค่ะขึ้นเองสีชมพูกับสีม่วงโตขึ้นจากที่เก็บมาวันแรกเยอะเลยนะคะเราชอบตัวนี้มากตัวนี้เป็นพิโทเนียเวฟนะคะแล้วก็จะมีผีเสื้อนะคะตัวนี้ก็รอแรกใกล้จะตายก็เก็บมายัดใส่กระถางนี้กันหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์บีน่าสีขาวนะคะเซเรนิตี้ฝั่งนี้เป็นตะแกรงนะคะแล้วก็นี่ค่ะด้านล่างมีน้องโรบค่ะกำลังบานเลยค่ะดอกสวยมากสีก็สวยมากนี่ขนาดต้นเล็กยังดอกใหญ่เลยนะคะเทียบกับมือค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานเบาๆนะคะปลูกดอกไม้นะคะสีกระถางเล็กๆนะคะเป็นดอกคุณนายตื่นสายนะคะสีสวยมากเลยค่ะเผื่อใครชอบนะคะลองหามาปลูกได้นะคะแล้วก็พาชมดอกไม้นิดหน่อยในระเบียงนะคะมีดอกบานเยอะเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ